สวัสดีค่ะครูพิมพ์แห่ง perfect English ค่ะวันนี้นะคะมาอีกแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์จับเวลาค่ะวันนี้จะมาอีกทั้งหมดคําคำด้วยกันนะคะเรามาเริ่มสะสมคำศัพท์กันต่อค่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1น,นะคะเขาบอกว่า it will be blank for me to see you tonight because I haven't finished my homework แปลว่ามันจะจุดๆๆสำหรับฉันที่จะไปพบคุณในคืนนี้เพราะว่าฉันทำกัรบ้านไม่เสร็จค่ะ เอเราจะใช้อะไรคะข้อ1 possible ข้อ2 impossible ข้อ3 probable ข้อ4 improper เริ่มจับเวลาค่ะสำหรับข้อนี้นะคะเรามาดูคำแปลกันก่อนนะคะเขาบอกว่า มันจะอะไรสําหรับฉันที่จะเจอคุณคืนนี้เพราะว่าฉันทํางานไม่เสร็จแสดงว่าเป็นไปไม่ได้นะคะที่จะไปเจอเพราะว่างานยังไม่เสร็จคําว่า possible ตัวนี้นะคะแปลว่าเป็นไปได้ค่ะ impossible ตัวนี้แปลว่าเป็นไปไม่ได้นะคะ p o s a i b l e ตัวนี้แปลว่าบางทีนะคะอาจจะสามารถนะคะ improper ตัวนี้แปลว่าไม่เหมาะสม ะะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็จะต้องตอบว่า it will be impossible for me to see you tonight because I haven't finished my homework นะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่า food water and shelter are all จุดจุด,จด for people to live เขาบอกว่าอาหารน้ำและที่พักอาศัยนั้นมันจุดๆจุด,จดสำหรับผู้คนที่จะอาศัยอยู่ค่ะมีช้อยส์ดังต่อไปนี้นะคะ 1 correct 2 essential 3 right 4 unnecessary เริ่มจับเวลาค่ะสำหรับข้อนี้นะคะอาหารน้ำและที่พักอาศัยนะคะเป็นสิ่งที่อะไรคะ หนึ่งมาดูคำแปลกันก่อนนะคะ correct ตัวนี้แปลว่าถูกต้องนะคะ essential ตัวนี้แปลว่าจำเป็นนะคะ right ตัวนี้ก็แปลว่าถูกต้องเหมือนกันนะคะ unnecessary แปลว่าไม่จำเป็นคะ่ะ a อาหารน้ำและที่พักอาศัยเป็นสิ่งที่ essential นะคะ for all people to live นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงต้องตอบว่า Food, water, and shelter are all essential for people to live. นะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่า she would get very poor marks on her composition if she didn't do so many words. นะคะเขาบอกว่าเธอสามารถที่จะได้คะแนนดีได้นะกับรายงานของเธอถ้าเธอไม่ สะกดคําผิดนะคะทั้งหมดนี้ 1, 2, 3, 4แปลว่าสะกดผิดนะคะแต่ว่าเราจะใช้อะไรคะข้อ 1. นึ dispel s l ข้อ2 misspell ข้อ3 inspell ข้อส unspell Un เริ่มจับเวลาค่ะ โอเคคำนี้นะคะคำที่แปลว่าสะกดผิดนะคะเราต้องใช้คำว่า misspell นะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า misspell ที่แปลว่าสะกดผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะกลายเป็น she would get very good marks on her composition if she didn't if she didn't misspell so many words นะคะข้ออื่นนะคะ เขาต้องการที่จะพูดว่าสะกดผิดแต่ใช้ this ใช้ in ใช้อันไม่ได้ต้องใช้กับ miss spell เท่านั้นนะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่า English and Chinese are the two จุดจุดจุด that students study hard เขาบอกว่าภาษาอังกฤษและภาษาจีนนั้นเป็นสองอะไรคะที่นักเรียนจะต้องเรียนให้หนัก number one objects number two languages number three country number four population เริ่มจับเวลาค่ะข้อนี้นะคะสำหรับภาษาอังกฤษกับจีนนะคะเป็นอะไรเอ่ยเป็น อะไรเป็นภาษานะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อ2ค่ะ Languages นะคะ Object ตัวนี้นะคะแปลว่าวัตถุนะคะ Languages ตัวนี้แปลว่าภาษานะคะ Country ตัวนี้แปลว่าประเทศนะคะ Population ตัวนี้แปลว่าประชากรน,นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงต้องตอบข้อ2ค่ะ English and Chinese are the two languages that students study hard. นะคะข้อนี้คำศัพท์นี้ถูกต้องที่สุดนะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่า he is an h o n o r er o u s judge of Thai Parliament นะคะ parliament ตัวนี้ก็คือรัฐสภานะคะเขาบอกว่าเขาเป็นอะไรที่มีเกียรติของรัฐสภาไทยนะคะ number one manager number two actor number three member number four cloud เริ่มจากเวลาค่ะ สำหรับข้อนี้นะคะเราจะต้องตอบว่าเป็นสมาชิกที่ทรงเกียรติค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อ3นะคะแปลว่าเขาเป็นสมาชิกที่ทรงเกียรตินะคะของรัฐสภาไทยนะคะข้อ1 m ึ่งเม r นเจอร์ตัวนี้นะคะแปลว่าผู้จัดการนะคะผอจอกอเราเนี่ยนะคะแอคเตอร์ Actor ตัวนี้ก็คือนักแสดงนะคะนักแสดงเมมเบอร์ Member ตัวนี้แปลว่าสมาชิกนะคะ คลาวตัวนี้แปลว่าตัวตลกนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงต้องตอบข้อ3นะคะ He is an h o n o r o u s member of Thai Parliament ถึงจะถูกที่สุดนะคะวันนี้นะคะจบแล้วสำหรับคำศัพท์จับเวลานะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามาส,สมคำศัพท์กับครูพิมพ์ Perfect English นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย